สวัสดีท่านที่เคารพเฮาจะไปเบิ่งผลการสอบเสียงนักเรียนเก่งอยู่ที่นครหลวง1จันทน์น่ะก็คือการเสียงนักเรียนเก่งขั้นป.5 ม.4 แล้วก็ม.7 น่ะซึ่งมื้อวานนี้วันที่21เมษายน2022อยู่ที่โรงเรียนม.2 เวียงจันทน์น่ะก็ได้มีวิธีสรุปผลการสอบเสียงนักเรียนเก่งขั้นป.5 ม.4 ม.7 ซึ่งว่าผลการแข่งขันมีดังนี้ไปเบิ่งสั้นป.5 กันก่อนวีซ่าโลกออมตัวชนะเลิศเป็นของนางมินต้าเมืองป้าจากโรงเรียนประถมปรารถนาชนะเลิศวีซ่าภาษาลาวเป็นสั้นป.5 นะเป็นนางคานตะวันมิตรสัมพันธ์จากโรงเรียนประถมสนะพลชนะเลิศคณิตศาสตร์สั้นป.5 นางอินทิดาไสยสุขจากโรงเรียนประถมสินไซไปเบิ่งชนะเลิศม.4 กันเด้อันดับ1วิซาเคมีศาสตร์เป็นของท้าวเวียงพระจันทร์มณีวงศ์จากโรงเรียนม.ส.พรสวรรค์สนเผาอันดับ1วิซาภาษาลาววรรณคดีศาสตร์ม.4 เป็นของนางตะวันวงวิไลจากโรงเรียนม.ส.ปรารถนาอันดับ1วิซาคณิตศาสตร์ศาสตร์ม.4 เป็นของท้าวเพชรนครพลทัจจักจากโรงเรียนม.ส.ปรารถนาอันดับ1วิซาฟิสิกส์ศาสตร์ศาสตร์ม.4เป็นของเท่าอุดมคำบุญวิไลจากโรงเรียนม.ส.พรสวรรค์สนเผาไปเบิ่งชนะเลิศสั้นม.7วิชาภาษาลาววรรณคดีเป็นของนางพรไพรลักษณ์ไสยสนะจากม.ส.วิระถาวรชนะเลิศวิชาคณิตศาสตร์สั้นม.7เป็นของเท่าเทียรี่ลอเบียวยาวจากม.ส.พรสวรรค์สนเผาชนะเลิศวิชาฟิสิกส์ศาสตร์สั้นม.7เป็นของเท่าลีปอย่างเยียโก้มาจากโรงเรียนม.ส.เวียงจันทน์ชนะเลิศวิชาเคมีศาสตร์สั้นม.7เท่าธงท่อไสกั่วจากม.ส.พรสวรรค์สนเผาสุดท้ายก็ขอขอบใจข้อมูลและก็รูปงามๆจากแขนงมัธยมแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์เป็นอย่างสูงกันเลย